สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้คุณก็อยู่กับผม7รีวิวทอยนะครับวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสใช่ไหมวันคริสต์มาสก็ต้องมีอะไรครับต้องมีของขวัญ นะฮะและในวันนี้ครับผมได้รับของขวัญสุดพิเศษจากทางนี่โลโก้แบบนี้นะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเด็กส์นะฮะขอบคุณทางเด็กส์ด้วยนะครับที่ส่งกล่องนี้มาให้ผมนะผมก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าด้านในเป็นอะไรนะแต่เดี๋ยวเราจะรู้ไปพร้อมๆกันก่อนอื่นถ้าชอบคลิปลุ้นๆสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับห่อมาสวยมากจนไม่กล้าแกะเลยฮะเริ่มแล้วครับคุณผู้ชมเริ่มจะรู้ความจริงแล้วว่าด้านในคืออะไรนะฮะอู้หู อย่าบอกนะว่าเป็นสิ่งที่เราคิดใช่จริงๆมาแล้วครับโลโก้และนี่คือหน้ากล่องนะฮะคุณผู้ชมหน้ากล่องเป็นโลโก้50ปีคาเมนไรเดอร์แล้วก็อีกไนท์นะฮะและเป็นกล่องของงานไรเดอร์รันด้วยนะฮะไม่ต้องเดาอะไรไปเยอะเลยครับคุณผู้ชมชื่อเขาก็บอกอยู่ว่าบลูทูธสปีกเกอร์รายละเอียดนะครับรายละเอียดโลโก้อิชิโกเปิดอ้าวเป็นแค่กล่องสวมเดี๋ยวก็เปิดมาจะเจอเลยต้องเปิดในเปิดอีกใช่ไหมโอ้โหดีไซน์แบบเรียบหรูมากๆนะฮะมันไม่ไหวละมันอยากแกะละดูฮะดูฮะดูฮะผ้าหล่นไปแล้วครับผมผ้าพันคอเรารู้อยู่แล้วครับว่าข้างในเป็นอะไรนะฮะนี่ล่ะลำโพงบลูทูธคาเมนไรเดอร์นั่นเองมีสายชาร์จนะฮะแล้วก็นี่เขานะเขาไรเดอร์นี่แหละเดี๋ยวเราต้องมาประกอบกันแน่นอนฮะนี่ห่อมาอย่างดีฮะแพ็กเกจดีมากครับผมนี่สวยไหมสวยไหมสวยมากสวยจริงจังไม่จริงโจ้เรามาต่อเขากันดีกว่านะใส่เข้าไปเลยนะฮะนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ตรงนะครับมันจะพอดีของมันอยู่แล้วนะนี่อันนี้ด้วยเดี๋ยวเขาเดียวมันจะตลกนะฮะอ่ะเรียบร้อยฮะดูดีไหมหลังจากที่เราแปะเขาหรือเสาอากาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับงานที่ยากต่อมาก็คือนี่เลยผ้าพันคอฮะความสามารถในการพันผ้าพันคอลูกเสือผมเนี่ยมันห่วยแตกนะนี่อ่ะได้แค่นี้ละคุณปู่เรามาดูรายละเอียดการคอนโทรลกันดีกว่านะครับว่าตรงไหนคือปุ่มอะไรนะบอกเลยว่ามีความเรียบเนียนเรียบหรูสุดๆนะตัดภาพมาที่ด้านล่างนะครับผมก็จะมาพร้อมไรเดอร์รันแปะอยู่กลางฐานตั้งแบบนี้เลยนะรวมถึงสัญลักษณ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของไอ้มดแดงนะครับใบพัดตรงเข็มขัดฮะรวมถึงลำโพงตรงนี้ใหญ่โตโอฬารมากๆครับกระหึ่มแบบเซอร์ราวเลยทีเดียวปุ่มด้านล่าง3ปุ่มนี้นะครับจะเห็นชัดๆเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เล่นเพลงก่อนหน้าอันนี้เล่นเพลงถัดไปตรงกลางนี้คือปุ่มรับสายวางสายนั่นเองและปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เลยตรงใบพัดนี้นะกดค้างเข้าไปประมาณ3วินาทีก็จะเป็นการเปิดระบบบลูทูธนะแล้วปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะพี่อ่ะอยู่ตรงนี้ครับนี่ใช้วิธีการหมุนเอานะหมุนไปทางนี้ทางซ้ายก็ลดหมุนไปทางขวาก็เพิ่มนะครับนะตามหลักการทั่วไปเลยโอเคเราไปดูด้านหลังกันบ้างครับส่วนของด้านหลังนี้นะครับก็เรียบๆเลยนะมีโลโก้50ปีคาเมนไรเดอร์ที่เสียบสายชาร์จนะครับไฟแสดงสถานะและก็แจ็ค 3.5 มิลลิเมตรนะฮะเผื่อว่าใครจะอยากเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ต่อแยกอะไรก็ว่าไปนะครับมีมาให้ครบครันเลยนะฮะและผมว่ามันก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาเปิดสวิตช์ไปพร้อมๆกันดูความสวยงามซิว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะกดตรงนี้ค้างนะครับライダー変身เสียงโคตรดังอ่ะดังมากแล้วไฟก็กระพริบแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากตอนแรกไม่คิดว่าจะมีไฟแต่ว่ามีไฟว่ะแต่เสียงไรเดอร์เนี่ยหลอนพอสมควรเลยนะถ้าเปิดตอนกลางคืนก็แบบมีดุ้งนะฮะทีนี้นะครับเพื่อนๆก็เปิดบลูทูธขึ้นมานะแล้วก็หาอีกไนท์มาสไรเดอร์นี่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะอ
I don't wanna know. Chill out, I got you. Why, 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 why? Just because I can't go far.ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวลำโพงบลูทูธไอ้มดแดงหรือว่าไรเดอร์หมายเลข1นั่นเองนะฮะสำหรับอันนี้เนี่ยผมมีความประทับใจมากๆนะครับไม่ว่าจะทั้งดีไซน์และก็จุดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตรงนี้ครับใบพัดนะฮะผ้าพันคอนี่และก็ไฟโอ้โหมันใส่มาแบบไม่กักเลยคุณผู้ชมขอบคุณเด็กซ์อีกครั้งนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้ผมได้มีโอกาสรีวิวนะและก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถไปตามซื้อได้เลยเพราะว่าตอนนี้เขากำลังมีโปรโมชั่นอยู่นะในราคาเพียงแค่ 2,490 บาทปกติเนี่ย 2,990 บาทนะแต่ว่าวันนี้ลดมาตั้ง500บาทเหลือเพียงแค่ 2,490 บาทเท่านั้นเองและก็แถมว่ามีแก้วน้ำอันบักเอกให้ด้วยนะครับขนาด890มิลลิลิตรเป็นสีเขียวนะครับนี่อารามแบบนี้ที่ผมขึ้นภาพให้ดูเลยนะฮะปกติเขาจะขายอยู่ที่650บาทนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อลำโพงตอนนี้เขาแถมให้ฟรีและก็ส่งฟรีอีกต่างหากนะไม่จัดไม่ได้แล้วมั้งฮะสำหรับสาวกไอ้มดแดงทั้งหลายนะครับก็สามารถไปตามหาจับจองกันได้แล้ววันนี้ที่ช็อปเด็กคลับนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับกดเข้าไปแล้วไปโปรเว็บไซต์สั่งซื้อกันได้แบบตามใจชอบเลยนะสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วชอบถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ next review นะฮะสวัสดีครับ